เหตุการณ์จากครั้งนี้นะคะโดยเฉพาะสื่อมวลชนรวมถึงอย่าพูดถึงแค่สื่อเลยประชาชนทุกคนที่กำมือถือเอาไว้ใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยทุกคนต้องร่วมตระหนักกันแล้วนะคะจะได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ในครั้งนี้เพราะว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้9มกราคมมาจนถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้วันที่8กุมภาพันธ์เนี่ยมันไม่ถึงเดือนเกิดเหตุการณ์ซ้ำแล้วในบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เหตุการณ์นี้ร่วมกันเพื่อป้องกันในอนาคตนะคะติดตามได้จากรายงานของคุณณัฐพลภูมิมาค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้สื่อต่างๆสามารถรายงานข่าวได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วทำให้เหตุการณ์กราดยิงในห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21กลางเมืองนครราชสีมาตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์จนล่าสุดผู้ก่อเหตุถูกวิสามัญฆาตกรรมนอกจากการชื่นชมการทำงานและการเสียสละของเจ้าหน้าที่แล้วอีกหนึ่งเสียงของประชาชนที่แสดงออกมาทั้งระหว่างเหตุการณ์และหลังเหตุการณ์คือการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของสื่อมวลชนที่ถูกมองว่าไม่เหมาะสมจนแฮชแท็กใน Twitter รวมไปถึง Facebook ถูกวิจารณ์ไปในทิศทางเดียวกันว่าสื่อหลายสำนักกำลังทำผิดจรรยาบรรณและเพิ่มความยุ่งยากให้การทำงานของเจ้าหน้าที่คณะบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้ความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวว่าการเสพสื่อของประชาชนในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเพราะประชาชนหลายคนกลายมาเป็นผู้ตรวจสอบการนำเสนอข่าวและตอบโต้ได้ทันทีแต่สิ่งที่สื่อควรเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คือการรักษาระดับมาตรฐานการรายงานข่าวของทีวีที่ถือเป็นสื่อหลักซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งสถานีเพราะทุกส่วนมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ผู้สื่อข่าวที่อยู่หน้างานนำเสนอไปในทิศทางที่ถูกที่ควรคนในพื้นที่เองก็รายงานในสิ่งที่ตัวเองเห็นเช่นรายงานว่าตำรวจอยู่ตรงไหนใครทำอะไรมีรถคันไหนเคลื่อนเข้ามาหรืออะไรต่างๆซึ่งจะถามว่านักข่าวในพื้นที่ผิด 100% ไหมผมคิดว่าอาจจะไม่ตอบไม่ได้ตรงๆนะครับว่าผิด 100% เพราะว่าเขาต้องทำหน้าที่ของเขาคนที่ต้องช่วยในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยคือโปรดิวเซอร์ข้างในกองบรรณาธิการข้างในหรือแม้กระทั่งเจ้าของที่ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนว่าเรื่องนี้แค่นี้ได้แค่นี้ไม่ได้ที่ผ่านมามีแนวปฏิบัติของสมาคมในส่วนของวิชาชีพสื่อแต่ปรากฏว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเกิดสถานการณ์จริงคนที่อยู่หน้างานจริงๆแม้กระทั่งในส่วนของผู้บริหารข่าวไม่ได้หยิบตรงนี้ออกมาเพื่อที่จะคอยเป็นไกด์ไลน์ในการควบคุมดูนะครับแต่ใช้ในเรื่องของเรตติ้งใช้ในเรื่องของทราฟิกในออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยมากระตุ้นให้คนอยากจะสนใจมากกว่าที่ผ่านมาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเคยออกแนวทางการปฏิบัติของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤตโดยเฉพาะในหมวดที่7เรื่องการปฏิบัติงานในสถานการณ์ก่อวินาศกรรมหรือการก่อการร้ายซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้มากที่สุดโดยเฉพาะข้อ26ผู้ปฏิบัติงานข่าวต้องไม่นำเสนอข่าวหรือภาพข่าวที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดทางยุทธศาสตร์หรือยุทธวิธีที่กระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงซึ่งข้อนี้กำลังถูกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงการรายงานข่าวที่อาจขัดกับแนวทางการปฏิบัติในขณะนี้อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยให้ความคิดเห็นถึงกรณีนี้ว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าสื่อบางแห่งยังคงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการรายงานสถานการณ์ที่ไม่เพียงพอซึ่งอาจจะต้องมีการกลับไปดูแลในเรื่องของมาตรการกำกับกันเองของสื่ออีกครั้งหนึ่งโดยมาตรฐานความเป็นสากลถ้าเราดูข่าวต่างประเทศอย่างเหตุการณ์ใหญ่ๆนะครับถ้าเจ้าหน้าที่บอกว่านี่คือพื้นที่ห้ามเข้าอะไรที่เป็นในเรื่องของการรายงานว่าแผนปฏิบัติการพวกนี้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงแต่ถามว่าในบรรดาสื่อต่างๆเนี่ยมีความรู้เรื่องพวกนี้ไหมมีครับผมว่าหลายคนมีความรู้ในเรื่องพวกนี้ในเรื่องที่จะคิดหน้าคิดหลังในเรื่องพวกนี้แต่ก็มีบางส่วนที่ยังไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้ทำยังไงที่จะทำให้ระดับบรรณาธิการหัวหน้าข่าวหรือนักข่าวเองนะครับซึ่งวันหนึ่งก็จะต้องโตขึ้นเป็นหัวหน้าข่าวแบบผู้บัญชาการข่าวนะครับได้เติมความรู้เรื่องพวกนี้เราเข้าไปนะครับเพราะอย่าลืมว่าในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมสื่อโตเร็วแล้วก็รับคนมากมายเข้ามาในอุตสาหกรรมโดยที่จบตรงบ้างไม่จบตรงบ้างมาจากสายวิชาชีพต่างอย่างไรก็ตามคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทช.จะมีการเสนอที่ประชุมเพื่อเรียกสถานีทุกช่องโดยเฉพาะสถานีที่มีการรายงานสดให้มาให้ข้อมูลพร้อมทั้งพิจารณาหลักฐานประกอบก่อนลงมติการดำเนินการกับช่องทีวีเหล่านั้นต่อไปขณะที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้ขอให้สื่อมวลชนทุกแขนงพึงระมัดระวังในการเสนอข่าว
เกี่ยวกับตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้โดยให้คำนึงถึงจริยธรรมการเสนอข่าวสิทธิส่วนบุคคลและความเหมาะสมและในวันพฤหัสบดีนี้จะมีการประชุมร่วมกันขององค์กรสื่อในการถอดบทเรียนซึ่งจะต้องติดตามต่อไปว่าการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งล่าสุดนี้จะเป็นการถอดบทเรียนครั้งสุดท้ายหรือไม่เพราะที่ผ่านมามีบทเรียนที่เคยเกิดขึ้นจากการรายงานของสื่อมาก่อนหน้านี้แล้วหลายครั้งด้วยกันณัฐพลทุมมาสำนักข่าว TNN รายงานมาดูกระทรวงพาณิชย์นะคะก็เป็นห่วงเศรษฐกิจของโคราชนะคะก็กลัวว่าจะซึมเศร้าค่ะก็เร่งที่จะหามาตรการมาเยียวยานะคะรวมไปถึงประชาชนแล้วก็ผู้ค้าด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะเปิดเผยโดยคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพิจารณามาตรการเยียวยาภาคธุรกิจและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในห้างเทอร์มินอล21โคราชนะคะโดยจะขยายเวลาการยื่นงบการเงินให้กับนิติบุคคลที่ไม่สามารถยื่นได้ทันตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงนิติบุคคลที่มีกระบวนการจัดทำงบการเงินอยู่ในช่วงที่ต้องการการฟื้นฟูกิจการภายในสัปดาห์นี้จะมีการชี้แจงมาตรการความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็อย่างที่รายงานให้ทราบไปธนาคาร3แห่งของรัฐก็คือออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารกรุงไทยออกมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นการลดดอกเบี้ยแล้วก็การยกหนี้ให้ค่ะ